บัตรเข้าชมรายการใหญ่รายการระดับโลกอย่างการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL 2023เตรียมเปิดขายแล้วนะทุกคนแอดอยากให้ทุกคนฟังรายละเอียดในคลิปนี้ให้ชัดนะคะและแอดจะสรุปให้ฟังเป็นการสรุปเร็วๆเลยนะเพราะว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าฟังครบฟังจบนะซื้อได้เลยได้ตั๋วแน่นอนเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ร่วมกับช่อง7 HD และวอลเลย์บอลเวิลด์ประกาศจัดสุดยอดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับโลกนะคะกับการแข่งขันรายการฟังชื่อรายการนะคะรายการสปอนเซอร์ Women Volleyball Nation League Thailand 2023ค่ะซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในสัปดาห์ที่3นะคะสัปดาห์ที่3จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่27มิถุนาถึง2กรกฎาคม2566นะคะประเทศไทยจัดแข่งขันสนามที่3หรือสัปดาห์ที่3ค่ะในการแข่งขันสัปดาห์แรกทัพนักตบสาวไทยไปแข่งที่ตุรกีนะคะที่ประเทศตุรกีหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2บินตรงไปสู่ประเทศบราซิลแข่งที่ประเทศบราซิลในสนามที่2และเมื่อแข่งบราซิลเสร็จแล้วบินตรงกลับมาแข่งสนามที่3สัปดาห์ที่3ที่ประเทศไทยเราค่ะในศึกการแข่งขัน VNL ระดับโลกนี้นะคะในฤดูกาลนี้ปีนี้2023ถึง2024ช่อง7 HD หรือว่าช่อง7หลักสีของเราได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการใหญ่ในครั้งนี้ถ่ายทอดสดมากกว่า60แมตช์ให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างจุใจค่ะประเทศไหนมาแข่งที่สนามของประเทศไทยบ้างมี8ทีมเลยนะคะ8ประเทศนั่นก็คือเจ้าภาพของเราค่ะประเทศไทยประเทศบราซิลประเทศแคนาดาประเทศโครเอเชียประเทศอิตาลีประเทศญี่ปุ่นประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศตุรกีค่ะใครอยากเจอใครบ้างสำหรับสาวไทยนะคะจะแข่งด้วยกัน4แมตช์ในรอบเย็นเวลา 20:30 นนะคะเพราะว่าอยากให้แฟนๆและบอลชาวไทยเลิกงานอะไรกันใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาชมในสนามอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยสาวไทยจะประเดิมนัดแรกที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากพบกับทีมเนเธอร์แลนด์นะคะในวันอังคารที่27มิถุนาหลังจากนั้นเว้น1วันค่ะไปแข่งกับตุรกีในวันพฤหัสที่29มิถุนาหลังจากนั้นวันเสาร์ค่ะเสาร์ที่1กรกฎาคมไทยจะพบกับญี่ปุ่นนะคะและปิดท้ายการแข่งขันของประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมพบกับบราซิลค่ะอังคาร27พบเนเธอร์แลนด์พฤหัส29พบตุรกีเสาร์ที่1พบญี่ปุ่นและอาทิตย์ที่2พบบราซิลการแข่งขันที่มีสาวไทยแข่งจะเวลาเดิมนะคะเวลาเดียวเลย 20:30 หรือว่า 20:30 โอ้โหดูกันเย็นฉ่ำจุใจขนลุกสู้ไปเลยค่ะทุกคนที่จริงสนามที่3นี้อยากให้แฟนๆและบอลไปดูกันครบเลยนะคะถ้าทัพสาวไทยทำในสนามแรกสนามที่2ดีสนามที่3นี่จะเป็นตัววัดตัวตัดสินเลยนะคะว่าเราจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอีกครั้งในประวัติศาสตร์เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าและครั้งนี้การเข้ารอบ8ทีมไปแข่งที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะมาเราต้องมานะคะบัตรเข้าชมค่ะราคาเริ่มต้นเพียง300บาทเท่านั้นนะคะบัตรมีราคา300 600 900และ 2,800 บาทช่องทางการสั่งซื้อนะคะมี2ช่องทางช่องทางแรกแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ thaiticketventure.com นะคะและช่องทางที่2ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจะเปิดจำหน่ายรอบบัตร Early Bird นะคะวันที่13พฤษภาคมนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้จะเปิดขายตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 22:00 นเลยนะคะสำหรับการเปิดขายวันเสาร์นี้เป็นวันแรกหรือว่ารอบก่อนเลยค่ะจะมีส่วนลด 10% สำหรับคนที่ซื้อได้แต่บัตรมีจำนวนจำกัดนะคะในการเปิดรอบแรกวันเสาร์นี้และหลังจากนั้นจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปไม่แน่วันที่13
บัตรก็ที่มีจำนวนจำกัดก็หมดนะคะและไปเปิดขายวันที่14ก็คาดว่าน่าจะหมดในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้เนี่ยแหละค่ะย้ำนะคะซื้อได้2แบบแบบแรกทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com แบบที่2ไปที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจำหน่ายเวลา10นาฬิกาตรงถึง24นาฬิกาค่ะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยนะคะทุกคนบอกให้นิดนึงนะคะจุดจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์หลักๆนะคะสาขาใหญ่อยู่ที่ตึกมารีนนท์ค่ะถนนพระราม4 M Theater โรงละคร M Theater นะคะตรงเพชรบุรีตัดใหม่พารากอนซีนีเพล็กซ์ค่ะชั้น5ข้างร้านสตาร์บัคนะคะโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7ค่ะ3ย่านมิดทาวน์ตรงบันไดเลื่อนชั้น3เซ็นทรัลชิดลมชั้น3นะคะตรงข้ามร้าน G2 Thousand นะคะเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทางออกที่จอดรถ 3A ตรงข้ามเซอร์วิสเซ็นเตอร์Major Cineplex รัชโยธินค่ะชั้น3ใกล้กับ Blue O นะคะที่เขาโยนโบลิ่งกันเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะชั้น4ศูนย์การค้า Esplanade Central City บางนานะคะชั้น1บริเวณแผนกรองเท้าสตรี Central Plaza ปิ่น9ค่ะชั้น5ติด B2S Major Cineplex รังสิตค่ะชั้นลอยตรงข้ามกับ Blue O Rhythm and Blow ค่ะอยากให้ทุกคนไปชมไปเชียร์ที่สนามสักครั้งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูอยากให้เข้าไปดูจริงๆนะคะบัตรมีเริ่มต้น300 600 900และ 2,800 นะคะคือสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับแฟนๆและบอลที่ยังไม่เคยเข้าสนามและครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะเราเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับโลกเราจะเจอนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่เป็นซุปตาร์ในดวงใจด้วยหลายๆคนก็น่าจะมีซุปตาร์ในดวงใจแล้วก็เป็นซุปตาร์ระดับโลกหลายประเทศนะคะเนี่ยมีทั้ง8ทีมนะคะทุกคนอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์โครเอเชียแคนาดารวมไปถึงตุรกีด้วยนะคะอยากให้เข้าชมจริงๆนะคะก็จัดสรรตารางเวลาดีๆนะคะวันที่สาวไทยจะแข่งนะคะวันอังคารที่27แข่งกับเนเธอร์แลนด์วันพฤหัสที่29แข่งกับตุรกีวันเสาร์ที่1กรกฎาคมแข่งกับญี่ปุ่นและวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมแข่งกับบราซิลแฟนๆวอลเลย์บอลไม่จำเป็นต้องดูเฉพาะแมตช์ของสาวไทยนะคะถ้าใครอยากเข้าไปดูแบบอิตาลีแข่งกับใครก็สามารถจองตั๋วบัตรวันที่ทุกคนอยากเข้าไปดูกับอีโกนูได้เลยนะเพราะไทยในสนามนี้ไม่ได้แข่งกับอีโกนูนะคะก็สามารถไม่ต้องชมเพียงแค่สาวไทยแข่งนะชมทีมที่พวกเราอยากดูก็ได้เหมือนเราเป็นเจ้าภาพนั่นแหละค่ะไปดูไปเชียร์กำลังใจไปส่งกำลังใจให้8ทีม8ประเทศอันดับโลกที่เข้ามาแข่งในประเทศไทยนะใครจะไปซื้อตั๋วที่ Thai Ticket Major แต่ละสาขาที่เปิดในห้างนะคะก็ไปก่อนห้างเปิดนะคะทุกคนเป็นทริคนะดูตำแหน่งดูอะไรให้ดีและถ้าใครอยากซื้อผ่าน www.Thai Ticket Major ก็ขอเน็ตดีๆขอ Wi-Fi ดีๆไปนั่งในศูนย์บริการของโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์ก็ได้นะคะมาขอซาวเสียงหน่อยใครจะเข้าไปชมบ้าง VNL Volleyball Nation League รายการสปอนเซอร์ Women Volleyball Nation League Thailand นะคะที่สนามประเทศไทยสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากจัดสนามที่3หรือสัปดาห์ที่3นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้ารอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายนะซาวเสียงหน่อยใครจะดูบ้างใครจะไปดูกับแอดบ้างไปเป็นเพื่อนกันนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปจริงๆจะได้รู้ว่าความสนุกการดูในสนามและยิ่งเป็นเวทีระดับโลกแบบนี้มันขนลุกสู้ได้จริงๆทุกคนอ่ะเมนเล่าสู่กันฟังนะคะใครจะเข้าไปชมอะไรบ้างดูทีมไหนบ้างทีมที่ทุกคนใฝ่ฝันจะไปดูอะไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึก VNL 2023จัดณกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ